ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจเยี่ยมดูการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีของเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อที่จะให้ประชาชนกับลิงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยช่วงบ่ายวันที่29พฤษภาคม2567นายกู้เกียรตินิ่มเนียมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะได้เดินทางมายังสถานอนุบาลลิงลพบุรีตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งมีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับหลังจากที่ได้เดินทางมาถึงได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงปัญหาลิงลพบุรีกับประชาชนในเขตเมืองลพบุรีพร้อมกับในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการกับลิงที่ทางเทศบาลเมืองลพบุรีร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการอยู่ซึ่งได้ทราบถึงการดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การจับลิงการทำประวัติการตรวจโรคการทำหมันก่อนที่จะนำลิงไปขังไว้ในกรงโดยที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้แนะนำว่าต้องเป็นกรงที่ลิงเข้าไปอยู่แล้วมีความสุขจากนั้นนะครับได้เดินทางไปดูโรงพยาบาลสนามพื้นที่ในการปรับปรุงกรงลิงที่ดำเนินการเสร็จแล้วและรองงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงรวมทั้งได้เข้าไปดูความเป็นอยู่ของลิงถึงในกรงที่ได้มีการปล่อยลิงเข้าไปอยู่แล้วอย่างใกล้ชิดโดยเข้าไปให้อาหารลิงซึ่งพบว่าลิงที่อยู่ในนั้นมีความสุขดีไม่ดุร้ายและก้าวร้าวทั้งนี้เนื่องจากลิงมีอาหารการกินที่ดีสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะช่วยในการดำเนินการติดตามในเรื่องของงบประมาณที่จะมาปรับปรุงกรงลิงในส่วนที่เหลือให้กับทางเทศบาลเมืองลพบุรีอีกด้วยครับ